วัสดีครับกลับมาพบกับพวกเรานอบสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้พวกเราก็จะขอพาทุกคนกลับมาอยู่กับการสปอยหนังเหมือนเดิมโดยหนังที่เราจะมาสปอยกันในวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่า The Ship งานต้องลาตัวหนังจะเล่าเรื่องราวของชายที่มีชื่อว่าบัสซึ่งตัวของบัสเขาก็ทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดสระน้ำทว่าอาชีพที่แท้จริงของชายคนนี้ก็คือนักล่าแวมไพร์สุดโหดต่างหากที่ผ่านมาบัสก็คอยออกล่าแวมไพร์มาตลอดแต่แล้วในวันหนึ่งนักล่าแวมไพร์สุดโหดคนนี้ก็ต้องเจอข้อกับปัญหาที่มันหนักใจเอามากๆและการที่จะสามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้บัตเขาก็ต้องออกตามล่าแวมไพร์ให้มากกว่าเดิมซึ่งในระหว่างที่ชายนักล่ากำลังแก้ปัญหาเรื่องนี้อยู่ตัวเขาก็ได้ดันไปถูกแวมไพร์ที่แข็งแกร่งมากๆหมายตาเข้าซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้การต่อสู้ระหว่างนักล่าแวมไพร์สุดโหดกับพวกผีดิบจอมกระหายเลือดจึงได้เริ่มขึ้นและท้ายที่สุดเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะจบลงยังไงรวมถึงตัวของบัตเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับตัวหนังได้เปิดเรื่องมาที่เมืองแคลิฟอร์เนียบัตจาบอนสกี้พระเอกของเราที่ได้ทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดสระน้ำเขาก็ได้มาทำงานตามปกติทว่าในระหว่างที่บัตกำลังทำความสะอาดอยู่เมื่อได้โอกาสบัตก็ได้เดินเข้าไปที่ตัวบ้านพร้อมกับได้เอาอุปกรณ์ที่เขาใช้ทำงานต่างๆออกมาแต่อุปกรณ์เหล่านี้มันก็ไม่ใช่เครื่องมือทำความสะอาดแต่อย่างใดเพราะว่าสิ่งที่บัตหยิบออกมามันกลับเป็นอาวุธปืนมากมายต่างหากแล้วพอบัตจัดการเตรียมตัวเสร็จแล้วเขาก็ได้แอบเข้าไปในบ้านพร้อมกับอาวุธปืนครบมือซึ่งพอเข้ามาได้บัตเขาก็ได้เดินค้นหาอะไรบางอย่างอยู่สักพักแต่แล้วในจังหวะที่บัตเขากำลังเดินออกตามหาสิ่งที่เขาต้องการหญิงแก่ที่เป็นเจ้าของบ้านก็ได้ปรากฏตัวออกมาและเธอก็ได้ตะโกนถามว่าแกเข้ามาในนี้ทำไมทางฝั่งบัตเขาก็ไม่ได้ตอบคำถามของหญิงแก่คนนี้แต่ตัวเขาเลือกที่จะเปิดฉากยิงใส่หญิงแก่คนนี้ก่อนเลยซึ่งถ้าเกิดเป็นคนปกติทั่วไปหญิงแก่คนนี้ก็คงตายไปแล้วทว่าหญิงคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาถึงแม้ว่าเธอจะถูกยิงตัวเธอก็ไม่เป็นอะไรเลยแถมบาดแผลที่สาหัสมันก็สามารถกลับมาหายได้เป็นปกติและเหตุผลที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเธอเป็นแวมไพร์นั่นเองหลังจากที่ถูกโจมตีทั้งด้านแวมไพร์เธอก็ได้หันมาเล่นงานบาดบ้างและด้วยความที่ร่างกายของแวมไพร์มันมีความยืดหยุ่นและแข็งแรงมากๆบาดที่เป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาจึงยากที่จะสามารถเอาชนะแวมไพร์การต่อสู้อันดุเดือดยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆและถึงแม้ว่าแวมไพร์จะมีร่างกายที่แข็งแกร่งกว่ามนุษย์แค่ไหนบัตที่เป็นนักล่าแวมไพร์สุดโหดเขาก็สามารถรับมือได้เป็นอย่างดีจนในท้ายที่สุดบัตก็สามารถสังหารแวมไพร์ตัวนี้ได้สำเร็จแต่พอเขาจัดการกับแวมไพร์ตัวนี้เสร็จแล้วจู่ๆมันก็ได้มีแวมไพร์อีกคนนึงปรากฏตัวขึ้นมาแถมเจ้าแวมไพร์ตัวนี้มันยังจะเข้ามาโจมตีบัตจากทางด้านหลังอีกทว่าในตอนที่เจ้าแวมไพร์กำลังวิ่งมามันก็ได้ถูกกับดักของชายนักล่าเล่นงานเข้าอย่างจังซึ่งก่อนหน้านี้บัตเขาก็ได้ทำการติดตั้งกับดักเส้นลวดไว้ก่อนแล้วมันเลยทำให้เขารอดตายมาได้หลังจากที่จบเรื่องบัตได้ทำการถอนเขี้ยวของแวมไพร์ทั้ง2ตัวออกมาด้วยพอเสร็จแล้วเขาก็ได้เดินออกมาจากบ้านพร้อมกับขับรถออกไปราวกับว่ามันไม่มีอะไรเคยเกิดขึ้นเลยต่อมาหนังได้ตัดภาพไปที่หญิงสาวคนหนึ่งโดยที่หญิงสาวคนนี้เธอก็มีชื่อว่าออเดย์และตัวของออเดย์เธอก็เป็นแวมไพร์ที่ทรงอิทธิพลในระแวกนี้ด้วยในตอนนี้ออเดย์เธอกำลังทรมานแวมไพร์ที่ไม่เห็นด้วยกับแผนการของเธอซึ่งวิธีทรมานก็คือการปล่อยให้แวมไพร์ตัวนี้โดนแสงแดดแผดเผาทว่าเพียงแค่ความร้อนจากแสงแดดมันก็คงไม่สามารถจบชีวิตแวมไพร์ตัวนี้ได้ออเดย์เธอเลยจัดการฝังเจ้าแวมไพร์ตัวนี้ทั้งเป็นไปเลยหลังจากนั้นหนังก็จะตัดภาพกลับมาที่บัตตอนนี้บัตเขากำลังอาบน้ำเพื่อชำระล้างกลิ่นอายของแวมไพร์ที่เพิ่งไปล่ามารวมถึงทำแผลที่เขาได้รับบาดเจ็บไปในตัวด้วยและพอเสร็จแล้วบัตเขาก็ได้ขับรถไปรับลูกสาวที่กำลังรออยู่ที่โรงเรียนทว่าด้วยความที่บัตใช้เวลากับการล่าแวมไพร์ก่อนนานนี้นานไปสักหน่อยมันเลยทำให้เขามารับลูกสาวของตัวเองช้าทว่าถึงแม้จะเป็นแบบนั้นสองพ่อลูกก็สนิทกันมากๆอีกทั้งบัตยังได้พาเพจลูกสาวของเขาไปซื้อไอติมเพื่อเป็นการถ่ายโทษด้วยซึ่งพอเสร็จแล้วบัตเขาก็ได้รีบพาลูกสาวไปส่งที่บ้านของโจซิลีนอดีตภรรยาของเขาที่เลิกลากันไปแล้วในทันทีพอมาถึงโจซิลีนเธอก็ได้ว่าอดีตสามีไปนิดหน่อยก่อนหน้านี้บัตเขาก็ไม่ยอมบอกอะไรเกี่ยวกับงานของตัวเองเลยแถมยังดูเหมือนมีลับลมคมในอะไรบางอย่างด้วยและพอมันหนักเข้าเรื่อยๆสุดท้ายทั้งสองคนเลยอยู่ด้วยกันไม่ได้จนในที่สุดทั้งคู่ก็เลยต้องมาลงเอยด้วยการแยกกันอยู่แบบนี้รวมถึงโจซิลีนเธอก็กำลังตัดสินใจจะขายบ้านและย้ายกลับไปอยู่กับพ่อแม่ซึ่งเหตุผลที่โจซิลีนต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าเธอเป็นห่วงอนาคตของลูกสาวไม่ว่าจะเป็นเงินค่าเทอมที่ค้างอยู่หรือแม้กระทั่งเงินที่เด็กสาวต้องใช้จัดฟันบัตเขาก็ไม่สามารถช่วยเรื่องเหล่านี้ได้เลยทางด้านบัตเมื่อได้รู้ว่าโจซิลีนกำลังจะพาลูกสาวหนีไปเขาก็ได้รีบพูดเบรกอดีตภรรยาไว้
ไว้ก่อนเลยตอนนี้เพจผู้เป็นลูกสาวเป็นสิ่งเดียวที่มีค่าสำหรับเขายังไงบัตจะไม่มีวันถูกพรากสิ่งนี้ไปแน่ๆชายนักล่ารับปากกับอดีตภรรยาว่าเขาจะหาเงิน 10,000 มาให้ได้ก่อนวันจันทร์หลังจากนั้นบัตก็รีบออกมาจากบ้านของเจสซิลินอย่างร้อนรนและที่บัตรีบออกมาแบบนี้ก็เพราะว่าเขาต้องการเอาเขี้ยวของแวมไพร์ไปขายให้ได้เร็วที่สุดชายนักล่าแวมไพร์เขาได้เดินทางมาหาทรอยคนที่จะสามารถรับซื้อเขี้ยวแวมไพร์เหล่านี้ให้กับเขาได้ทว่าพอบัตเอาเขี้ยวแวมไพร์ทั้ง2คู่มาให้กับทรอยดูปรากฏว่าเจ้าบัตมันก็ได้กดราคาจนแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วแถมเขี้ยวแวมไพร์สุดแสนจะมีค่าทั้ง2คู่นี้ทรอยก็ได้ให้ราคาไม่ถึง 2,000 เหรียญซึ่งถ้าได้เงินแค่นี้ยังไงมันก็ไม่พอสำหรับค่าใช้จ่ายแน่ๆสุดท้ายบัตเลยตัดใจขายปืนพกคู่ใจที่มีชื่อว่าสเนคอายไปทว่าถึงแม้จะเป็นปืนที่สุดแสนจะมีค่ากระบอกนี้ทางฝั่งทรอยเขาก็ยังกดราคาลงมาอีกนั่นมันเลยทำให้บัตปวดหัวมากๆแต่ถึงยังไงตอนนี้เขาก็ไม่มีทางเลือกแล้วท้ายที่สุดชายนักล่าแวมไพร์ก็ได้ยอมรับข้อเสนอนี้หลังจากนั้นหนังก็จะตัดภาพกลับไปที่ออเดย์เมื่อออเดย์เธอได้จัดการทุกอย่างในวันนี้เสร็จแล้วเธอก็ได้ขับรถกลับมาที่บ้านทว่าเมื่อเธอเดินเข้ามาด้านในตัวออเดย์เธอก็ได้เจอข้อกับสิ่งที่มันทำให้เธอเสียใจที่สุดโดยสิ่งนั้นมันก็คือการที่เธอสูญเสียลูกสาวเพียงคนเดียวไปนั่นเองบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังเดียวกันกับที่บัตเข้ามาจัดการกับแวมไพร์ในตอนต้นเรื่องแถมแวมไพร์ที่บัตเพิ่งจะจัดการไปมันก็ดันมาเป็นลูกสาวของออเดย์อีกนั่นมันเลยทำให้ออเดย์เสียใจและโกรธแค้นคนที่ทำแบบนี้มากๆโชคไม่ดีสำหรับบัตวันนี้เขาได้ทิ้งร่องรอยจากการต่อสู้ไว้คลอสลูกน้องคนสนิทของออเดย์ก็เผอิญไปเจอเข้าทางครูจึงได้รับรู้กลิ่นของคนที่มันทำแบบนี้ซึ่งพอรู้แล้วออเดย์ก็ตั้งใจจะลากเจ้าหมอนั่นมาจัดการให้ได้เร็วที่สุดเนื่องจากเจ้าหมอนั่นมันบังอาจมาพากสิ่งที่เธอรักที่สุดไปนั่นเองถัดมาหนังก็ได้ตัดภาพกลับมาที่บัตเมื่อวานนี้ลูกสาวของเขาได้โทรมาถามว่าพวกเราจะย้ายบ้านหรอพอบัตได้ยินเขาก็ใจเสียไปเลยและได้ตอบกลับลูกไปว่าแม่แค่พูดเล่นเท่านั้นไม่ได้ย้ายไปไหนหรอกแต่พอเขาวางสายบัตก็ได้รีบข้อความไปหาบิ๊กจอนเพื่อนสนิทโดยที่บัตก็ต้องการให้บิ๊กจอนช่วยเหลือเรื่องงานของเขาทางด้านบิ๊กจอนพอเขาได้รับข้อความวันนี้ทั้งสองคนก็เลยมานัดเจอกันซึ่งหลังจากที่ได้เจอกันแล้วบิ๊กจอนก็ได้พาบัตเข้ามาในสภานักล่าแวมไพร์โดยสภาแห่งนี้ก็เป็นองค์กรที่มีไว้สำหรับล่าแวมไพร์โดยเฉพาะรวมถึงพวกเขายังรับซื้อเขี้ยวแวมไพร์ที่ได้จากการล่าด้วยแต่ทว่าก่อนหน้านี้บัตเขาก็ไม่สามารถเข้ามายังสภาแห่งนี้ได้ซึ่งมันก็มาจากแต่ก่อนเขาชอบทำผิดกฎของสภาจนในท้ายที่สุดชายนักล่าจึงได้ถูกพักงานตลอดชีวิตทั้งฝั่งบิ๊กจอนเขาได้พาบัตเข้ามาหาราฟซิเกอร์ชายที่เป็นหัวหน้าของสภานักล่าแวมไพร์โดยที่บิ๊กจอนเขาก็อยากใช้ตำแหน่งของเขาในการค้ำประกันเพื่อนรักให้ตัวของบัตสามารถเข้ามาทำงานในสภาได้อีกครั้งนึงทว่าในตอนแรกราฟเขาก็ไม่อยากรับบัตเข้ามาเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้บัตได้สร้างความวุ่นวายต่างๆไว้ให้เต็มไปหมดแต่แล้วด้วยความที่บิ๊กจอนนักล่ามือหนึ่งของพวกเขาออกปากรับประกันแบบนี้ท้ายที่สุดราฟเลยไม่สามารถปฏิเสธเรื่องนี้ได้สุดท้ายราฟเลยรับบัตเข้ามาทำงานในสภาอีกครั้งนึงส่วนทางด้านบาร์ดเมื่อเขาได้รู้ว่าตัวเองถูกรับเข้าทำงานแล้วชายนักล่าก็รีบเอาเขี้ยวแวมไพร์ที่เพิ่งได้มาไปขายทันทีแต่พอเขาเอาเขี้ยวมาขายนักบัญชีของสภาที่มีชื่อว่าเซตก็เป๊ะเอามากๆซึ่งถึงแม้ว่าเขี้ยวคู่นี้จะมีราคาถึง 10,000 เหรียญเซตเขาก็ได้หักค่าธรรมเนียมต่างๆที่ตัววัดจะต้องเสียออกไปจนหมดเรียกได้เลยว่าเงินที่ได้จากการขายเขี้ยวแวมไพร์คู่นี้เหลือไม่ถึง 2,000 เหรียญเลยด้วยซ้ำแต่บาร์ดเขาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่านี่มันก็เป็นกฎของสภาชายนักล่าจึงจำใจต้องรับเงินส่วนนี้พอจัดการเรื่องเงินเสร็จราฟก็ได้มาหาเซตโดยที่ราฟก็ต้องการให้เซตไปตามจับตาดูบัตตลอดเวลาถ้าเกิดบัตทำผิดกฎเมื่อไหร่ก็ให้รีบมาแจ้งเขาได้เลยซึ่งพอบัตได้ทำผิดกฎราฟเขาก็จะมีข้ออ้างในการไล่บัตออกทว่าเซตที่ได้รับคำสั่งแบบนี้เขาก็ไม่อยากทำเลยตัวเซตไม่เคยทำงานออกภาคสนามเหมือนกับบัตมาก่อนถ้าให้เขาต้องตามไปจับตาดูบัตที่กำลังล่าแวมไพร์ยังไงเขาก็ทำไม่ได้แต่ด้วยความที่เซตได้รับคำสั่งมาจากราฟที่เป็นหัวหน้าแถมราฟก็ยังได้เอาเรื่องตำแหน่งมาพูดล่ออีกท้ายที่สุดเซตก็เลยต้องรับหน้าที่นี้ไว้โดยที่เขาไม่ค่อยเตรียมใจสักเท่าไหร่ซึ่งหลังจากที่เซตคุยกับราฟเสร็จแล้วชายหนุ่มก็ได้มาหาบัตที่กำลังนั่งเตรียมอาวุธอยู่เซตได้บอกกับบัตไปว่าในระหว่างการฝึกงานตัวเขาเองจะต้องอยู่กับบัตตลอดเวลาซึ่งพอบัตได้ยินเขาก็หัวเสียมากๆเนื่องจากการเอาเด็กที่ไม่เคยออกล่ามาจับคู่กับเขามันก็จะมีแต่สร้างภาระให้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ทางด้านบัตเขาก็ไม่สามารถปฏิเสธเรื่องนี้ได้เพราะว่ามันก็เป็นคำสั่งของราฟที่เป็นหัวหน้าซึ่งพอทำอะไรไม่ได้แล้วบัตเลยบอกกับเด็กหนุ่มคนนี้ว่าให้เขาอยู่เฉยๆอย่ามาทวงแข้งทวงขาก็พอหนังได้ตัดภาพกลับมาที่ทั้งฝั่งออเดย์หลังจากที่เธอได้รับกลิ่นของบัตไปแล้วเธอได้ตามแกะรอยชายนักล่ามาเรื่อยๆจนในที่สุดเธอก็ได้ตามมาถึงร้านของทรอยซึ่งพอมาถึงออเดย์เธอก็ได้จัดการกับลูกน้องของทรอยไปได้อย่างง่ายดายตัวออเดย์เธอเป็นแวมไพร์โบราณที่มีอายุกว่าหลายร้อยปี
นั่นมันเลยทำให้เธอแข็งแกร่งกว่าแวมไพร์ปกติทั่วไปมากออดีได้ใช้ความแข็งแกร่งดังกล่าวจัดการกับคนของทอยไปทั้งหมดหลังจากนั้นเธอก็ได้เข้ามาจัดการกับทอยพร้อมกับเค้นถามว่าใครเป็นคนเอาเขี้ยวของแวมไพร์คู่นี้มาขายในตอนแรกทอยเขาก็ไม่ยอมบอกอะไรเนื่องจากทอยก็คิดว่าแวมไพร์อย่างออดีเป็นแค่ปีศาจชั้นต่ำเท่านั้นแต่พอเขาเริ่มถูกออดีทรมานเขาเรื่อยๆในท้ายที่สุดชายคนนี้ก็เลยยอมบอกว่าคนที่เอาเขี้ยวแวมไพร์มาขายก็คือตัวของบัตหลังจากนั้นหนังก็จะตัดภาพกลับไปที่บัตและเซตตอนนี้บัตได้พาเซตมายังที่กบดานของพวกแวมไพร์เด็กเจ้าพวกแวมไพร์เด็กเป็นแวมไพร์ที่ไม่สามารถรับพลังแวมไพร์ดั้งเดิมได้อย่างเต็มที่และนั่นมันก็เลยทำให้พวกแวมไพร์เหล่านี้ไม่สามารถดื่มเลือดของมนุษย์ได้ซึ่งการที่จะมีชีวิตรอดต่อไปพวกแวมไพร์ก็ต้องดื่มเลือดแต่พอดื่มเลือดมนุษย์ไม่ได้พวกมันเลยเปลี่ยนมาดื่มเลือดของสัตว์แทนบัตเขาได้ตามแกะรอยการขนย้ายสัตว์จนได้ตามมาถึงโรงโบลิ่งที่ถูกทิ้งร้างไว้ซึ่งบัตเขาก็คิดว่าที่นี่แหละมันน่าจะเป็นที่กบดานของพวกแวมไพร์เด็กเหล่านี้พอมาถึงบัตได้สั่งให้เซตรออยู่บนรถอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเกิดลงไปด้วยต้องเป็นตัวถ่วงเขาแน่ๆชายนักล่าได้เข้าไปในรังของพวกแวมไพร์เด็กเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแต่ถึงแม้เขาจะมาแค่คนเดียวการจัดการกับฝูงแวมไพร์เด็กเหล่านี้มันก็ไม่ใช่อะไรที่ยากสักเท่าไหร่บัตได้ทำการถล่มรังของแวมไพร์จนเละไม่เป็นท่าส่วนทางด้านแวมไพร์เด็กพวกนี้ก็ไม่สามารถทำอะไรบัตได้เลยแต่แล้วในจังหวะที่บัตเขากำลังตั้งหน้าตั้งตาต่อสู้อยู่มันก็ได้มีแวมไพร์ตัวหนึ่งพุ่งมาใส่เขาแบบไม่ทันตั้งตัวโชคยังดีที่เซตได้แอบตามเข้ามาด้วยบัตเลยบอกให้เซตโยนปืนที่กระเด็นไปมาคืนให้กับเขาซึ่งพอบัตได้ปืนขึ้นมาเขาก็สามารถจัดการกับแวมไพร์ที่เหลือได้ทั้งหมดทว่าทางฝั่งเซตที่ตามเข้ามาทีหลังจนได้มาเจอสภาพการต่อสู้ที่มันโหดเหี้ยมแบบนี้แถมเซตยังได้เกือบถูกแวมไพร์ตัวหนึ่งฆ่าด้วยนั่นมันก็เลยทำให้ชายหนุ่มทั้งอาเจียนและชีแตกกันเลยทีเดียวหลังจากที่จบการล่าในครั้งนี้บัตก็ได้พาเซตกลับมาส่งที่บ้านซึ่งพอชายหนุ่มได้ลงรถไปปรากฏว่าเขาได้ลืมสมุดโน้ตไว้และพอบัตได้ลองเปิดอ่านสมุดโน้ตเล่มนี้ชายนักล่าเลยได้เห็นว่าเซตได้จดสิ่งที่เขาทำผิดกฎไว้ในสมุดและเซตก็น่าจะนำเรื่องนี้ไปบอกให้กับราฟแน่ๆแต่ในตอนนี้บัตก็ยังไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าเซตกำลังแย่อยู่บัตได้ขับรถกลับมาพักที่บ้านก่อนซึ่งในตอนที่เขากลับมาบัตก็ได้เจอเข้ากับหญิงสาวที่ย้ายมาอยู่ข้างห้องเธอคนนี้เป็นหมอที่มีชื่อว่าเฮเธอและเฮเธอก็เพิ่งจะย้ายมาวันนี้เองทั้งสองคนได้พูดคุยแนะนำตัวกันอยู่สักพักหนึ่งพอคุยกันเสร็จบัตก็ได้กลับมาที่ห้องและหนังก็ได้ตัดภาพไปในเช้าวันถัดไปชายนักล่าได้ขับรถมารับเซตที่กำลังนั่งรออยู่หน้าบ้านซึ่งในวันนี้เขาก็จะออกไปล่าแวมไพร์ตามปกติแต่ก่อนจะออกไปบัตก็ได้เคลียร์ปัญหากับเซตในเรื่องที่ชายหนุ่มจ้องจะจับผิดเขาอยู่ซึ่งพอจบเรื่องนี้แล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของอาวุธเมื่อวานที่ไปออกล่าบัตได้ใช้อาวุธมากเกินไปวันนี้เขาเลยจำเป็นต้องไปเติมอาวุธที่ร้านของทอยก่อนแต่พอบัตกับเซตเดินทางมาถึงพวกเขาก็ได้เจอร่องรอยการต่อสู้มากมายที่ออเดทิ้งไว้อีกทั้งออเดเธอยังได้ถอนฟันของทอยออกมาเรียงเป็นคำว่าบัตซึ่งนั่นมันก็เลยทำให้บัตรู้ว่าตอนนี้เขากำลังถูกใครบางคนหมายตาอยู่ทางด้านเซตเมื่อเขาได้เห็นว่าเหตุการณ์เป็นแบบนี้เซตก็เลยจะแจ้งกลับไปที่สภาแต่ทว่าบัตเขาก็ได้ห้ามไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเซตรีบแจ้งไปงานของเขาต้องทำต่อไม่ได้แน่ๆและถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเขาก็จะหาเงิน 10,000 ไม่ได้ทันวันจันทร์บัตก็เลยขอร้องให้เซตอย่าเพิ่งแจ้งเรื่องนี้กลับไปที่สภาพวกเราจะจัดการเรื่องนี้กันเองก่อนทางฝั่งเซตที่ได้รู้เหตุผลของบัตเขาก็เข้าใจและยอมเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับหลังจากนั้นบัตก็ได้กลับมาที่บ้านทว่าในระหว่างที่เขากำลังเดินมาบัตเขาก็ได้เลือบไปเห็นชายคนหนึ่งที่อยู่ในห้องของเฮเธอแต่เขาก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งอะไรเรื่องนี้พร้อมกับเข้าไปพักในบ้านตามปกติในวันรุ่งขึ้นบัตเขาก็ได้ไปรับเซตเพื่อออกตามหาเบาะแสของเจ้าพวกแวมไพร์ที่มาเล่นงานทรอยซึ่งจากที่บัตได้ตามสืบมาเขาก็ได้รู้ว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้มันมีกลุ่มแวมไพร์กบดานอยู่ทว่าบัตเองก็ยังไม่รู้ว่าบ้านหลังไหนมันคือพวกแวมไพร์กันแน่ในระหว่างที่เขากับเซตกำลังนั่งหารือเรื่องนี้กันอยู่ระหว่างนั้นจู่ๆพี่น้องนาซาเรียนก็ได้ปรากฏตัวมาที่นี่เหมือนกันทั้งฝั่งพี่น้องนาซาเรียนทั้งคู่เป็นนักล่าแวมไพร์ที่มีฝีมือเก่งกาจมากๆพวกนั้นคงจะล่าแวมไพร์ในแถบของตัวเองหมดแล้วพวกนั้นเลยพากันมาล่าแวมไพร์ในเขตที่บัตกำลังออกล่าอยู่ซึ่งเมื่อทั้งสองฝ่ายได้เจอกันทั้งคู่ก็ได้พูดคุยกันตามปกติแต่ก็ดูเหมือนว่าระหว่างพี่น้องนาซาเรียนกับบัตจะดูไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่ทว่าวันนี้พี่น้องนาซาเรียนก็ไม่ได้มาหาเรื่องทั้งคู่รู้ดีว่าบัตกำลังออกตามหาแวมไพร์ที่กบดานอยู่ในหมู่บ้านทั้งสองคนก็เลยยื่นข้อเสนอให้บัตมาร่วมมือกับพวกเขาแล้วค่อยแบ่งเงินกันทีหลังถ้าเป็นปกติบัตเขาก็คงปฏิเสธไปแล้วเพราะว่าเขาชอบฉายเดียวแต่ด้วยความที่บัตร้อนเงินมากๆสุดท้ายชายนักล่าจึงตอบตกลงร่วมมือกับ2พี่น้องนาซาเรียนไปซึ่งพอทั้ง2ฝ่ายตกลงกันเสร็จสรรพทั้ง4คนก็ได้พากันมาเตรียมอาวุธหลังจากนั้นก็ได้เริ่มค้นหาพวกแวมไพร์ในหมู่บ้านไม่นานนักพวกของบัตก็ได้เจอพวกแวมไพร์ที่กำลังกบดานอยู่จริงๆซึ่งพอเจอแล้วทั้ง4คนก็ไม่รีรอรีบบุกเข้ามาในบ้านพร้อมกับได้จัดการแวมไพร์วัยรุ่นที่กำลังนั่งเล่นเกมกันอยู่ในทันทีแต่พอบัตได้สังหารแวม
พายสองตัวนี้ไปแล้วไม่กี่อึดใจมันก็ได้มีแวมไพร์จำนวนมากปรากฏตัวออกมาซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้สองพี่น้องนาซาเลียนก็เลยได้วาดฝีมือกันเต็มที่ทั้งสองคนได้ร่วมมือกันจัดการกับพวกแวมไพร์ไปมากกว่าหลายสิบคนส่วนทั้งฝั่งบัตและเซธทั้งคู่ก็ต้องรับมือกับพวกแวมไพร์ที่พากันบุกมาเช่นกันและด้วยความที่แวมไพร์ที่มันกบดานอยู่ในบ้านหลังนี้มันมีจำนวนที่เยอะมากๆกว่าที่ทั้งสี่คนจะสามารถจัดการแวมไพร์ได้หมดพวกเขาก็เกือบแยกกันไปแล้วโชคยังดีที่การล่าในครั้งนี้มีแต่คนมากฝีมือถ้าไม่นับเซธท้ายที่สุดพวกของบัตเลยสามารถจัดการกับพวกแวมไพร์ลงไปได้แต่ทว่าพอจัดการกับแวมไพร์เหล่านี้เสร็จแล้วเซธเขาก็แปลกใจถึงเรื่องที่แวมไพร์ต่างสายพันธุ์มารวมตัวกันแบบนี้โดยทั่วไปแวมไพร์แต่ละสายพันธุ์จะไม่จับกลุ่มกันเป็นเด็ดขาดแต่ที่บ้านหลังนี้กลับมีแวมไพร์แทบจะทุกสายพันธุ์รวมตัวกันอยู่มันเลยเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากๆแต่ทางด้านพี่น้องนาซาเลียนก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้สักเท่าไหร่เพราะยังไงพวกเราก็ฆ่าแวมไพร์ที่นี่ไปหมดแล้วกลับการบัตกลับรู้สึกติดใจเรื่องนี้เนื่องจากเขาไม่เคยเจอแวมไพร์รวมตัวกันเยอะขนาดนี้มาก่อนทว่าด้วยความที่มันถึงเวลาที่เขาจะต้องพาลูกสาวไปงานปาร์ตี้แล้วบัตเขาก็เลยเลิกคิดเรื่องนี้ไปพร้อมกับรีบทำงานให้ได้เร็วที่สุดหลังจากนั้นชายนักล่าก็มารับลูกสาวพาไปงานวันเกิดของเพื่อนแต่เธอก็อยู่ได้เพียงแค่เป่าเค้กเสร็จเท่านั้นบัตรีบพาลูกสาวกลับขึ้นมาที่รถพร้อมกับรีบขับรถออกมาซึ่งเหตุผลที่เขาทำแบบนี้ก็เพราะว่าออเดย์ได้โทรมาหาแถมออเดย์ยังได้บอกกับบัตว่าเธอจะจัดการลูกสาวและภรรยาของเขาอีกบัตจึงจำเป็นต้องพาลูกสาวกลับไปที่บ้านให้เร็วที่สุดแต่แล้วในจังหวะที่กำลังจะขับรถกลับจู่ๆลูกน้องของออเดย์ก็ได้ปรากฏตัวมาบัตที่เห็นแบบนั้นเลยได้จัดการลูกน้องของออเดย์บางส่วนหลังจากนั้นเขาก็รีบขับรถพาลูกสาวหนีมาในทันทีแต่ถึงแม้บัตเขาจะพยายามขับรถหลบหนีพวกลูกน้องของออเดย์ก็ยังตามล่าเขามาอยู่ซึ่งกว่าที่บัตจะสามารถจัดการกับพวกแวมไพร์เหล่านี้ได้เขาก็ได้เสียเวลาไปนานพอสมควรทว่าจนแล้วจนรอดบัตก็สามารถพาลูกสาวกลับมาที่บ้านของโจซิลีนได้สำเร็จแต่พอพาเธอเข้ามาในบ้านปรากฏว่าออเดย์เธอได้จับตัวโจซิลีนไว้ซะแล้วซึ่งทางด้านออเดย์เธอก็ตั้งใจจะมาล้างแค้นในเรื่องที่บัตพรากลูกสาวของเธอไปเธอตั้งใจจะเปลี่ยนให้เพจลูกสาวของบัตกลายเป็นแวมไพร์หลังจากนั้นก็จะปล่อยให้เธอเป็นคนฆ่าแม่ของตัวเองแต่ทว่าการที่จะเปลี่ยนให้เด็กสาวกลายเป็นแวมไพร์เธอต้องพาเพจกลับไปทำพิธีอยู่ที่วิหารซึ่งก่อนที่เธอจะกลับไปเธอก็ได้สั่งให้ลูกน้องจัดการกับบัตให้สลบอยู่ที่นี่และพอชายนักล่าแวมไพร์ตื่นขึ้นมาเขาก็จะถูกเซธที่กำลังจะกลายร่างเป็นแวมไพร์จัดการแน่ซึ่งหลังจากที่บัตถูกเล่นงานไปพอเขาตื่นขึ้นมาบัตก็ได้เจอเข้ากับเซธที่ได้กลายร่างเป็นแวมไพร์แล้วจริงๆแต่ถือว่ายังโชคดีมากที่บัตเขาสามารถจัดการกับเซธลงไปได้ก่อนทว่าทางด้านเซธถึงแม้เขาจะถูกตัดคอไปแล้วชายหนุ่มที่กลายเป็นแวมไพร์ก็ยังไม่ยอมตายแถมยังดูเหมือนว่าเขาจะได้สติกลับคืนมาแล้วด้วยบัตที่เห็นว่าเซธคงไม่น่าจะเป็นอันตรายอะไรแล้วเขาก็เลยพาชายหนุ่มกลับมาที่บ้านด้วยโดยเหตุผลที่บัตกลับมาก็เพราะว่าเขาต้องการมาหาเฮเธอร์เพราะว่าเมื่อวานก่อนคนที่มาหาเฮเธอร์ก็เป็นลูกน้องของออเดย์ที่บัตเพิ่งจัดการไปบัตก็เลยคิดว่าเธอน่าจะเป็นลูกน้องของออเดย์เหมือนกันและเธอก็น่าจะรู้ว่าออเดย์พาลูกสาวของเธอไปที่ไหนชายนักล่าตั้งใจจะมาจัดการกับเฮเธอร์เพื่อเค้นถามข้อมูลแต่แล้วเขาก็กลับเป็นฝ่ายที่ถูกเฮเธอร์เล่นงานแทนสุดท้ายบัตเลยเลือกวิธีที่จะมาคุยกันดีๆเนื่องจากเฮเธอร์เองเธอก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากนักอีกทั้งเฮเธอร์เธอยังได้ช่วยเซธโดยการให้เลือดมาดื่มจนชายหนุ่มได้หายกลับมาเป็นปกติรวมถึงเฮเธอร์เธอก็จะช่วยพาบัตไปช่วยลูกสาวที่ถูกออเดย์จับตัวไปอีกสุดท้ายบัตเขาเลยยอมร่วมมือกับเฮเธอร์และได้พากันบุกไปที่รังของออเดย์ซึ่งก่อนที่จะมาทั้ง3คนก็ได้กลับไปเตรียมอาวุธจนครบมือพอเสร็จแล้วพวกของบัตก็ได้พากันบุกมาที่รังของออเดย์ในทันทีพอมาถึงทีนี้มันก็มีแวมไพร์มากมายคอยคุ้มกันอยู่ทว่าด้วยความที่บัตที่เป็นนักล่าแวมไพร์มากฝีมือได้ร่วมมือกันกับแวมไพร์สุดแข็งแกร่งอีก2คนทั้ง3เลยสามารถจัดการกับลูกน้องของออเดย์ลงไปได้แต่พอจัดการกับพวกนี้ไปแล้วมันก็ยังมีแวมไพร์ตัวอื่นมาสมทบอีกในตอนนี้พวกของบัตเลยเสียเปรียบและกำลังจะถูกเล่นงานแต่แล้วก่อนที่เหตุการณ์จะเป็นแบบนั้นบิ๊กจอนนักล่าแวมไพร์มือหนึ่งก็ได้ปรากฏตัวมาช่วยพวกเขาได้ทันเวลาโดยที่บิ๊กจอนก็ได้ใช้ปืนของเขายิงจัดการกับลูกน้องของออเดย์ลงไปทั้งหมดซึ่งพอจัดการกับพวกด้านบนเสร็จแล้วบัตก็ได้พาพรรคพวกบุกลงมายังวิหารที่อยู่ใต้ดินทว่าพอลงมาแล้วมันก็ยังมีแวมไพร์อีกไม่น้อยที่คอยดักรอเล่นงานพวกเขาอยู่และถึงแม้ว่าบิ๊กจอนกับบัตจะร่วมมือการจัดการกับพวกนี้ไปสักแค่ไหนดูเหมือนว่าจำนวนของพวกแวมไพร์เหล่านี้มันก็จะไม่ลดลงเลยสุดท้ายบิ๊กจอนเขาก็เลยเลือกวิธีปล่อยให้บัตเข้าไปส่วนตัวเขาจะยื้อเวลาจัดการกับพวกแวมไพร์ด้านนอกให้เองและด้วยความที่บิ๊กจอนทำการระเบิดผีชีพจัดการกับพวกแวมไพร์ที่อยู่ด้านนอกบัตเลยได้โอกาสวิ่งเข้าไปด้านในได้ต่อแต่ยังไม่ทันที่ชายนักล่าจะวิ่งไปไหนได้ไกล
จู่ๆคลอสแวมไพร์โบราณที่เป็นลูกน้องของออเดย์ก็ได้ปรากฏตัวมาทางด้านบัสเขาก็ได้ถูกแวมไพร์ตัวนี้เล่นงานอย่างหนักหน่วงและถ้าเกิดเป็นแบบนี้ต่อไปเขาต้องถูกคลอสฆ่าตายแน่ๆโชคดีที่ในจังหวะนั้นเซตกับเฮเธอร์ได้ตามมาสมทบได้ทันเวลาและทั้งสองคนก็อาสาจะรับมือกับคลอสตรงนี้เองบัสที่เห็นแบบนั้นเขาเลยเลือกที่จะวิ่งไปช่วยเหลือลูกสาวต่อทว่าถึงแม้ว่าเฮเธอร์กับเซตจะเป็นแวมไพร์ที่แข็งแกร่งแค่ไหนคลอสเขาก็เป็นแวมไพร์ที่มีอายุเยอะกว่ามากมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่แวมไพร์โบราณตัวนี้จะเก่งกว่าพวกเขาทั้งสองคนเดียวรวมมือการต่อกรกับคลอสอย่างสุดกำลังแต่ก็ดูเหมือนว่าแวมไพร์สองคนนี้จะเป็นฝ่ายที่ถูกเล่นงานมากกว่าซึ่งแวมไพร์ทั้งสามคนก็ได้ต่อสู้กันไปเรื่อยๆแต่แล้วในจังหวะที่คลอสได้โอกาสจะจัดการกับทั้งคู่ด้วยความที่เขาประมาทคลอสก็ได้ถูกทั้งสองคนดึงแขนออกมาหลังจากนั้นแวมไพร์โบราณคนนี้ก็ได้ถูกแวมไพร์หน้าใหม่ทั้งสองคนจัดการลงได้ในที่สุดตัดภาพไปทางฝั่งของบาร์ท ที่กำลังวิ่งไปช่วยลูกสาวพอมาถึงเขาก็ได้เจอข้อกับออเดย์ที่กำลังจะเปลี่ยนให้เพจลูกสาวของเขากลายเป็นแวมไพร์เพื่อจัดการกับโจเซลีนผู้เป็นแม่ทางฝั่งบาร์ท ที่เห็นแบบนั้นเขาเลยรีบไปขัดขวางออเดย์อย่างสุดชีวิตทว่าออเดย์เธอก็รวดเร็วมากๆซึ่งด้วยความเร็วนี้มันเลยทำให้บาร์ท ถูกออเดย์เล่นงานแบบไม่ทันตั้งตัวและไม่ว่าบาร์ท เขาจะพยายามต่อกรแบบไหนชายนักล่าแวมไพร์ก็ไม่สามารถทำอะไรออเดย์ได้เลยแถมกระสุนที่บาร์ท หวังจะใช้จัดการกับเธอก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ผลอีกบัสเขาได้ถูกออเดย์เล่นงานจนตัวเขาเองได้กระเด็นไปอยู่ที่ปลายหน้าผาอีกทั้งในตอนนี้ออเดย์เธอก็ตัดสินใจจะปิดบัญชีบัสแล้วด้วยทว่าในจังหวะที่ออเดย์เธอกำลังพุ่งตัวเข้ามาปรากฏว่ามือของเธอมันกลับเอื้อมไปไม่ถึงตัวของชายคนนี้และเหตุผลที่มันเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าในตอนที่ออเดย์พุ่งมาเธอก็ดันพลาดถูกกับดักลวดของบัสเล่นงานเขานั่นก็เลยทำให้ท้ายที่สุดบัสก็สามารถจัดการกับออเดย์ลงไปได้ซึ่งหลังจากที่เขาจัดการเรื่องทั้งหมดเสร็จแล้วบัสก็ได้พาครอบครัวรวมถึงเซตและเฮเธอร์กลับขึ้นมาด้านบนพอขึ้นมาพวกเขาก็ได้เจอกับราฟที่มาถึงพอดีโดยเหตุผลที่ราฟมานี่ก็เพราะว่าเขาต้องการมาจัดการกับบัตนั่นเองแถมพอราฟได้รู้เรื่องที่บิ๊กจอนตายไปเขาก็ยิ่งโกรธบัตขึ้นไปอีกราฟได้พูดถึงเรื่องกฎต่างๆที่บัตไม่ยอมทำตามและเขาก็จะใช้เรื่องนี้ในการไล่บัตออกแต่ก่อนที่มันจะเป็นแบบนั้นเซตที่รู้กฎทุกข้อเขาก็ได้โต้แย้งทุกเรื่องแทนบัตเพื่อบอกไปว่าทุกอย่างที่พวกเขาทำไม่มีอะไรผิดกฎทั้งนั้นและด้วยความที่ราฟไม่สามารถแย้งสิ่งที่เซตพูดมาได้เลยสุดท้ายเขาเลยไม่สามารถทำอะไรบัตได้พร้อมกับที่เขาได้เดินจากไปด้วยการหัวร้อนในที่สุดเรื่องราวการต่อสู้ของพวกเขามันก็ได้จบลงสักทีซึ่งพอเคลียร์ทุกอย่างจบแล้วบัตก็ได้พาครอบครัวแยกย้ายกลับบ้านแถมด้วยความที่ในตอนนี้บัตไม่ได้มีอะไรปิดบังกับโจเซลีนแล้วความสัมพันธ์ในครอบครัวของพวกเขาเลยดูเหมือนจะดีขึ้นมาบ้างซึ่งพอบัตเขาได้พาครอบครัวนั่งรถกลับบ้านไปจู่ๆนักล่าแวมไพร์มือหนึ่งที่ควรจะตายไปแล้วก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาจากท่อระบายน้ำและนั่นก็หมายความว่าบิ๊กจอนเขาสามารถรอดตายจากการระเบิดมาได้นั่นเองซึ่งท้ายที่สุดหนังก็ได้จบลงไปด้วยฉากนี้นี่เองครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องเดชิปงานต้องล่าตัวหนังได้คะแนนจาก IMDB ไป 6.2 คะแนนและคะแนนจากRotten Tomatoes ไปถึง 59% เลยนะครับถือว่าเป็นหนังของ Netflix ที่สนุกมากๆอีกเรื่องนึงเลยยังไงทุกคนอย่าลืมไปหาดูแบบเต็มเรื่องกันให้ได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe รวมถึงคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำผลงานต่อไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนที่จะลาจากกันไปอย่าลืมทานนึกถึงหนังให้นึกถึงน็อฟนะครับขอบพระคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ